แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกระทรวงการต่างประเทศของไทยออกมาเปิดเผยแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าเกาะกูดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของไทยอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันก็เปิดเผยครับว่าสำหรับ MOU 44หรือว่า MOU 44นั้นไม่ทำให้ไทยของเรานั้นเสียดินแดนครับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกของไทยก็เปิดเผยครับภายหลังจากการหารือกับแกนนำพรรคร่วมถึงความชัดเจนในเรื่อง MOU 44บันทึกข้อตกลงระหว่างไทยกัมพูชาเกี่ยวข้องกับกรอบเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชายืนยันนะครับว่า MOU ดังกล่าวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดและเกาะกูดนั้นเป็นของไทยอย่างแน่นอนซึ่งไทยและกัมพูชาต่างรับรู้อยู่แล้วว่าเกาะกูดนี้เป็นของไทยและเป็นไปตามสนธิสัญญาฝรั่งเศสย้ำว่ารัฐบาลนี้จะไม่ยอมเสียพื้นที่ของไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวไปให้กับใครก็ตามและจะทำให้ประชาชนนั้นมีความสุขมากที่สุดครับและที่สำคัญเกาะกูดไม่เคยมีปัญหากับทางกัมพูชาไม่เคยมีข้อสงสัยกันในเรื่องนี้ซึ่งอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันของคนในประเทศไทยกันเองส่วน MOU 44ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ปีพุทธศักราช2557มีมติคณะรัฐมนตรีค่ะว่าไม่มีการยกเลิกหากจะยกเลิกต้องใช้ข้อตกลงระหว่าง2ประเทศซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากนะคะการรักษาไว้ซึ่งความสงบระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญถ้ายกเลิกฝ่ายเดียวโดนฟ้องร้องจากกัมพูชาแน่นอนซึ่งไม่มีประโยชน์ค่ะอย่าเอาการเมืองมากระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากนี้จะเดินหน้า MOU ต่อขอรอตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคหรือ JTC ไทยกัมพูชาที่จะไปศึกษาและพูดคุยกันซึ่งกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพลังงานจะมาช่วยกันในเรื่องนี้ไปฟังเสียงคุณแพทองธารค่ะอันนั้นคือความเข้าใจผิดนะคะเราไม่ได้ยอมรับเส้นอะไรคือเส้นคือ MOU นี้เนี่ยคือการที่เราคิดไม่เหมือนกันนะคะคิดไม่เหมือนกันทั้งใช่แต่เราต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้ง2ประเทศอันนี้คือตั้งแต่ปี2515กัมพูชาขีดเส้นมาก่อนนะคะ2516ประเทศไทยก็ขีดด้วยซึ่งขีดเหมือนกันปุ๊บแต่ว่าข้อตกลงข้างในไม่เหมือนกันก็เลยทํา MOU ขึ้นมาแล้วก็เปิดเพื่อการเจรจานะคะอันนี้ก็คือเพื่อความแฟร์ว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยจะต้องเจรจากันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเราก็มีใน MOU เนี้ยก็แน่นอนว่าไม่เกี่ยวเกาะกูดเลยเกาะกูดไม่เคยอยู่ในการเจรจานี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้คนไทยทุกคนสบายใจได้เลยนะคะว่าเราไม่เสียเกาะกูดไปแล้วกัมพูชาเขาก็ไม่ได้สนใจเกาะกูดเราด้วยเพราะว่าเขามันไม่ได้อยู่ในการเจรจานี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะเกาะกูดก็เป็นของประเทศไทยเหมือนเดิมส่วนทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็ออกมากล่าวถึงสำหรับเรื่องบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาเกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยปี2544หรือว่า MOU 44นะครับว่าสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชีวะอดีตนายกได้มีการพูดเหมือนยกเลิกแต่ก็ไม่ได้มีการยกเลิกและไม่ได้มีมติครม.สมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เคยให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกไปเจรจาที่กัมพูชาในปี64ซึ่งก็ยังคงค้างอยู่นะครับแต่ก็ย้ำครับว่า MOU ดังกล่าวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดยืนยันว่าเกาะกูดนั้นยังเป็นของไทยแน่นอนเพราะตามสนธิสัญญาฝรั่งเศสเป็นของไทยส่วนการจะมีการพูดคุยหารือกันในเรื่องของ MOU 44นั้นก็ไม่ได้ไปตกลงอะไรกับใครแต่เป็นเรื่องที่ยังไม่จบยังค้างเอาไว้อยู่และนำมาคุยกันถ้าจะคุยเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลก็ต้องมาคุยเรื่องดินแดนควบคู่กันไปด้วยเส้นแบ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าของเกาะกูดปัญหาอยู่ที่เส้นแบ่งเขตแดนที่เข้าไปอยู่ตามรอยหยักของเกาะอย่างไรก็ตามครับประโยชน์ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นของเราอยู่แล้วจึงไม่เข้าใจเจตนาของคนที่มาออกมาเคลื่อนไหวนะครับส่วนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้ครับได้มีการลงพื้นที่ไปแล้วก็สืบหาข้อมูลต่างๆมาแล้วยืนยันนะครับว่าเกาะกูดนี้เป็นของไทยมีประชาชนอยู่ที่นั่นและได้รับการยกฐานะให้เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราดมีพระบรมราชโองการสมัยรัชกาลที่5และมีข้อมูลจากบันทึกต่างๆ
ซึ่งทุกฝ่ายยอมรับครับว่าเป็นของไทยการเรียกร้องให้ออกมายกเลิก MOU นั้นไม่สามารถทำได้ฝ่ายเดียวเพราะเป็นข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายถือว่าเป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถ้าเกิดว่าจะยกเลิกต้องมีการไปเจรจากับทางกัมพูชาครับขณะที่นางสาวสุพันวสาโชติยานถังอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายได้อธิบายถึงพื้นที่อ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกันหรือ OCA ระหว่างไทยกัมพูชาว่า MOU ปี2544ระบุให้ดำเนินการในเรื่องการแบ่งเขตทางทะเลและการพัฒนาพื้นที่ร่วมไปพร้อมกันโดยให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาหารือกันบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศและผลประโยชน์ร่วมกันกฎเกณฑ์หลักของการเจรจาแก้ไขปัญหา OCA ภายใต้ MOU 2544คือคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคหรือ JTC ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาทิด้านความมั่นคงกฎหมายและพลังงานซึ่งที่ผ่านมามีการประชุม JTC ไป2ครั้งเมื่อปี2544และปี2545โดยยืนยันว่า MOU 2544จะไม่ทำให้ประเทศไทยเสียเกาะกูดเพราะไทยเรายึดสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเป็นสำคัญและไม่ได้เป็นการยอมรับเส้นไหล่ทวีปของกัมพูชาซึ่งหลักสากลถือว่าสิทธิเหล่านี้มีการออกเส้นไหล่ทวีปได้แต่ไม่มีผลกับประเทศอื่นเป็นเพียงกฎหมายภายในเท่านั้นดังนั้นเมื่อเกิดข้อพิพาทกันก็ต้องมีการเจรจากันค่ะตอบสั้นๆว่าไม่นะคะก็คือไม่ได้ทำให้เราเสียเกาะกูดนะคะเพราะว่าในตัวสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนะคะปีค.ศ.1907นะคะก็ระบุชัดเจนไว้แล้วนะคะเกาะกูดเป็นของไทยนะคะแล้วก็ในอดีตแล้วก็จนถึงปัจจุบันเราก็ใช้อำนาจอธิปไตยเหนือเกาะ 100% นะคะอันนี้ขอยืนยันค่ะสิทธิอธิปไตยนะคะเหนือทรัพยากรในการที่จะสำรวจและแสวงหาผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนะคะการที่เราจะต้องไปเจรจาและตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านที่มันมีการประกาศคล้ายๆทับซ้อนกันตรงนี้ด้วยซึ่ง MOU ก็คือมีเจตนารมณ์เพื่อที่จะบอกว่าเป็นความตกลงเพื่อให้ไปคุยนะคะมันเป็น agreement to negotiate นะคะก็คือว่าให้ไปเจรจาซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ในตัวกฎหมายไทยส่วนการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิค JTC ฝ่ายไทยขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยครับว่าได้มีความคืบหน้าเสนอรายชื่อให้ครม.พิจารณามาสักพักหนึ่งแล้วคาดว่าครม.จะอนุมัติองค์ประกอบเร็วๆนี้ที่จะใช้เป็นองค์ประกอบในการเจรจากับทางประเทศกัมพูชาโดยมีนายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกเป็นประธานหลังจากนั้นครับจะทาบทามการเจรจากับฝ่ายกัมพูชารวมไปถึงการแต่งตั้งกลไกย่อยต่างๆต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ